ตามกันต่อคุณผู้ชมฮะกรณีที่คุณยายอายุ80ปีเป็นชาวสระบุรีช้ำใจฮะเป็นเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันแต่ปรากฏว่าคุณยายบอกว่าถูกหลาน3คนฮุบกิจการไปฮุบกิจการปั๊มน้ำมันไปหมดเลยสิ้นเนื้อประดาตัวไม่รู้จะทำยังไงครับล่าสุดคุณผู้ชมครับฝั่งหลานออกมาโต้กลับนะครับบอกกิจการปั๊มน้ำมันนี้เป็นของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ของคุณยายและทีนี้มันมีคลิปหนึ่งที่คุณยายเอามาเป็นหลักฐานคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่คุณยายเนี่ยไปเก็บเงินในปั๊มน้ำมันในร้านค้าที่เธอบอกว่าเธอมีสิทธิ์อยู่แต่ปรากฏว่าหลานชายให้รปภ.มาไล่เธอออกจากปั๊มครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุระหว่างคุณยายกับหลานแล้วคุณยายก็เลยเอาคลิปเนี้ยมาเป็นหลักฐานนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในปั๊มแห่งหนึ่งอำเภอเมืองสระบุรีครับคุณยาย80เดินเข้าไปในปั๊มไปเก็บเงินตามร้านค้าที่เธอเป็นเจ้าของแต่ถูกหลานให้รปภ.มาไล่แล้วก็แย่งเงินจากเธอไปด้วยนะครับเธอบอกว่าปั๊มเนี้ยเธอเป็นเจ้าของสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอนะทำไมฉันจะเข้ามาเก็บเงินไม่ได้คลิปนี้คุณยายนะครับเอามาให้นักข่าวดูแล้วก็เล่าให้ฟังบอกก่อนหน้านี้ธุรกิจรุ่งเรืองมากจนสามารถซื้อที่ดินมูลค่า65ล้านบาทขยายกิจการปั๊มน้ำมันนี่ฮะคุณผู้ชมครับใหญ่โตเลยก็ใช้ชื่อลูกชายคนโตเป็นเจ้าของที่ดินแต่ยายเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินซื้อครับโดยสาเหตุที่ต้องใช้ชื่อลูกชายและก็หลานชายเป็นเพราะว่าตอนนั้นคุณยายเคยมีข้อพิพาทกับเจ้าของที่ดินทำให้ไม่สามารถใช้ชื่อของตนเองเป็นผู้ติดต่อซื้อขายที่ดินได้จึงใช้ชื่อลูกชายคนโตถือครองที่ดินแทนก่อนจะนำที่ดินไปกู้เงินธนาคาร100ล้านบาทเอามาลงทุนในปั๊มน้ำมันขยายกิจการนะครับแล้วก็ใช้ชื่อหลาน3คนเป็นผู้ถือครองกิจการครับคุณยายบอกว่าใช้เวลา 6-7 ปีนะคะกว่าจะใช้หนี้100ล้านบาทหมดแต่กลับพบว่าไม่เหลือเงินไว้บริหารกิจการปั๊มน้ำมันเลยแม้แต่บาทเดียวทั้งที่ตอนเป็นหนี้ก็ยังเหลือกำไรไม่ต่ำกว่าเดือนละ4ล้านบาทค่ะพอไปตรวจสอบบัญชีก็พบว่าหลานยักยอกเงินของปั๊มไปใช้ส่วนตัวจนหมดซ้ำร้ายยังไม่ให้ยายเข้าไปยุ่งกับกิจการปั๊มทั้งหมดอีกด้วยก็เลยตัดสินใจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับหลานทั้ง3คนฟ้องแพ่งเพื่อเอาที่ดินแล้วก็กิจการคืนจากหลานที่ผ่านมายายบอกว่าถูกบรรดาหลานคุกคามก็คือว่าบุกเข้ามาที่บ้านตอนกลางคืนหรือเอกสารสำคัญไปรวมถึงเอาสมุดเงินบัญชีฝากเอาสมุดบัญชีเงินฝากของเธอเนี่ยก็เอาไปด้วยนะคะหลังเกิดเหตุค่ะได้มีการไกล่เกลี่ยกันในชั้นศาลแล้วหลายครั้งตลาดไม่ยอมอ้างว่าเป็นกิจการของหลานแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าอยากได้ปั๊มคืนยายก็ต้องเอาเงิน300ล้านบาทมาซื้อปั๊มคืนไปคุณยายบอกว่าตอนนี้ทุกข์ใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ทั้งหมดเป็นเพราะไว้ใจเห็นว่าเป็นลูกหลานไม่คิดว่าจะฮุบกิจการจนตัวเองต้องสิ้นเนื้อประดาตัวค่ะเสนอมาว่าถ้าอยากได้คืนก็เอาเงินมาให้เขาน่ะ300ล้านแล้วเขาจะให้คืนเอาไหมไม่เอาทำไมอ่ะเราจะเอาเงินที่เราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อแล้วของก็ของของเราอ่ะไปซื้อทำไมอ่ะใช่ไหมไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินแล้วก็ต้องพอเขาทำหมดก็เงินก็หมดให้เขาเอามาเซ็นคืนทั้งหมดก็จบแล้วเขาจะได้อะไรทั้งนั้นอ่ะแล้วเขามีอะไรมาล่ะแล้วถ้าเขาไม่คืนจะดำเนินคดีไม่คืนก็คดีก็ถึงที่สุดอยู่แล้วขณะเดียวกันทีมข่าวของเราสอบถามไปยังหลานชายของคุณยายซึ่งก็ยืนยันกิจการปั๊มน้ำมันเป็นของตัวเองกับพี่น้องรวม3คนซึ่งรับมอบต่อจากคุณพ่อนะคะและการกู้ยืมเงิน100ล้านบาทจากธนาคารหลานๆเป็นคนกู้ยืมพร้อมบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นรายได้ของบริษัทเอาเงินไปผ่อนชำระหนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เงินมรดกที่คุณยายเอามาช่วยเหลือซึ่งหลานชายบอกอีกว่าไม่ประสงค์จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนื่องจากคดีอยู่ในชั้นศาลแล้วเกรงกระทบต่อรูปคดีค่ะศาลจะนัดพิจารณาคดีอีกครั้งวันที่19พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะคุณยายเนี่ยคุณผู้ชมครับอธิบายคุณผู้ชมนิดนึงนะคุณยายมีลูก3คนวันนี้หนึ่งในลูกชายของคุณยายก็ให้ข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะลูกชายอีกคนนึงเล่าให้ฟังบอกว่าข้อเท็จจริงทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณยายพูดหลานชายจะมาอ้างว่ารับมอบกิจการมาจากพ่อไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีการยกมรดกให้ใครพ่อของหลานชายก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไร
ั๊มน้ำมันเก่าของพ่อหลานชายมันเป็นกงสีของครอบครัวคงต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่การซื้อที่ดิน65ล้านบาทที่มีการขยายกิจการปั๊มน้ำมันนะครับว่าเป็นเงินของใครลูกชายบอกว่าตามข้อเท็จจริงก็คือเงินเป็นเงินของคุณยายเพียงแค่ไว้ใจใช้ชื่อลูกและหลานของตนเองมันส่งผลต่อการไปกู้เงินของธนาคาร100ล้านบาทจึงใช้ชื่อของลูกและหลานนะครับแต่ก็ยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างคุณยายเป็นคนทำเองหมดเพราะธนาคารดูเครดิตจากตัวคุณยายที่ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันมาอย่างยาวนานและประสบความสำเร็จไม่อย่างนั้นไม่สามารถนำที่ดิน65ล้านบาทแต่ไปขอยื่นกู้ได้ถึง100ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับเอาฟังหลายๆด้านแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ